สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะพวกเราที่ตามคดีน้องชมพู่มาเนี่ยพวกเราต้องการตามหาฆาตรกรที่ฉลาดนะคะทำจนตํารวจเนี่ยไม่สามารถหาหลักเขาเรียกว่าไม่สามารถหาห,าหลักฐานหรือพยายามทำลายหลักฐานอะหลายอย่างนะคะแต่พวกเราป้าคิดว่าพวกคุณมีธงนะคะมีธงอยู่ในใจแล้วเราก็จะไม่ปล่อยให้คนช่วยแบบนี้ลอยนวลเพราะว่าถ้าเกิดว่า คดีของน้องชมพู่ฆาตกรหลุดมันก็จะมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมเรียนแบบนะคะป้าบอกได้เลยว่าที่ป้ากระโดดเข้ามาเพราะป้าทันพวกมิจฉาชีพขอทานออนไลน์ว่ามีวิธีการยังไงจะดราม่าย,ยังไงจะจับประเด็นอ่อนไว้ตรงไหนขึ้นมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ ก่อนที่จะมีพฤติกรรมเรียนแบบกันป้าชักคำว่าพฤติกรรมเรียนแบบนะหลายคนนะคะแบบโลกสวยมากเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นแม่เป็นลูกกัน,เ,น,เ,น,นเอาอย่างนี้นะคะกคะ็ขี้เกียจจะเขาเรียกว่าอะไรจับมาเขย่าเขย่า,ยาตุน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 ตนมันไม่ใช่โลกสวยขนาดนั้นตุ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 นนักบุญยังเป็นนักบุญใจบาปได้ฉาบหน้ายังเป็น้ยนักบุญ แต่ข้างหลังไม่มีใครรู้นะคะคดีของน้องอิ่มบุญน้องอมยิม้มคุณว่าน้องรับความทุกข์ทรมานขนาดไหนกว่าจะตายน้องต้องกินสารกัดก่อนไปตลอดถามว่าทำไมตป้าต้องพูดบางคนบอกพูดอีเพ็มึงพูดวนๆกูจะพูดวนๆเพราะมันคลิปของกู นะจะตอกย้ำไอ้พวกสายโอนไวหวอีพวกทำบุญได้บาปแล้วก็พอได้แล้วนะให้ลุงพลนะ่ะหอมปากหอมคอพอนะคะพอได้แล้วพวกเศรษฐีทั้งหลายมึงพอได้แล้วหยุดนะเอาเงินที่พวกคุณอยากบริจาคนะ่ะไปช่วยมูลนิธิเด็กกำพร้านะคะเด็กด้อยโอกาสหรือว่าคนพิการนะคะเพราะว่าลุงเอาง่ายๆเลยนะคะคุณให้เขาเป็นของอย่างเงี้ยป้ารู้ว่ามันถมเต็มมันไม่เหมือนเงินเงินเนี่ย คุณให้คนให้เงินคนอ่ะคุณเอาเงินไปถมทะเลยังไงมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าคุณให้เป็นของมันเต็มแต่พอได้แล้วเพราะว่าลุงพลมีมือสิบนิ้วนะแล้วก็ป้าแถนก็มีมือสิบนิ้วมีสองมือเท่ากับคนอื่นไปหันดูไปหันดูคนข้างๆคนแถวบ้านนะคะคนที่ด้อยโอกาสที่เขามีมือมีตีนไม่ครบนะคะหรือว่าคนด้อยโอกาส นะพวกเศรษฐีอันนี้ฝากเตือนสตินะให้พอหอมปากหอมคออะไรก็ช่างถ้าคุณให้มาง่ายมันจะกลายเป็นของไม่มีค่าพอได้แล้วนะคะทำไมป้าไม่รับเงินคนทำไมป้าไม่เอาค่าโฆษณาที่มันหาเงินง่ายที่สุดหรือจะทำอะไรก็ได้อย่างป้าเนี่ยป้าป้ากำลังกำจัดกิเลสข,ของตัวเองความทยานอยากอยากได้ของคนอื่นได้ของฟรีของฟรีไม่มีในโลกนะ แต่ถ้าเกิดคุณทําให้มันมีในโลกเนี่ยมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบมันง่ายงาไงต้องทำอะไรคือรางที่คุณให้ให้ไปเป็นรางวัปลปลอบขวัญลุงพลเนี่ยพอได้แล้วพอได้แล้วนะคะมันเกินพอแล้วคุณหันไปดูคนในกกกอกที่เข้าไปช่วยลุงคนหาน้องเน่ยน้องชมพู่เนี่ยใครบ้างที่ไปวันนั้นติกชื่อมาตึ๊ตต๊ต๊อาเอา,เอา,เอาไปเร็ว จ,จัดกระจายไปให้เท่าๆเทวากันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าปอบอน้ำใจอ่ะไม่ใช่ให้จนจนล้นหลามจนทำให้คนเสียนิสัยนะสั่งนะทำบุญก็ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่เพราะลุงพลไม่ผิดเอ่อกูให้รัวๆเฮ้ยมันจะเกิดพฤติกรรมเลือนแบบนะเพราะว่ากูเนี่ยกูเนี่ยกูนี่กูนี่กูนี่เนี่ยนะถ้าไม่ได้แม่สอนนะ ป่านี้กูก็เป็นคนเห็นแก่ได้เห็นแกนอยากได้ละเพราะอย่าลืมว่าตอนที่ป้ารุ่นเดียวกับเวรีเด็กหญิงยอดกระตันยูนะในขณะนั้นหลวงพ่อพยอมเอาเอรีมาทาเอาเด็กหญิงเรีเนี่ยมาทําเป็นสไลด์แล้วมีโคโน้ยเหมือนเดิม <laughs> เหมือนอย่างนี้เลยค่ะบริจาค <laughs> ล้วนๆสมัยนั้นก็เป็นร้านมากกว่าจักรยานสามสิบคันคิดดูในขณะที่เราก็ยังดักได้จักรยานสักคันหนึ่งนะคะ นี่อยากได้สักคันหนึ่งเพราะว่าป้าจะต้องทํางานกับอันนี้จะพูดถึงเรื่องการทําบุญประกอบด้วยปัญญานะคะนะหยุดนะหยุดบริจาคกันได้แล้วหยุดให้กันได้แล้วเดี๋ยวกูจะติดหัวพวกมึงขึ้นมาด่าชิบหายเขาก็มีมือมีเท้าแค่นั้นนะมึงให้บ้านให้อะไรนะพอแล้วไม่ใช่ให้กันเกินเหตุเกินเลยจนทําเขาเป็นชีวิตมหาเศรษฐีไม่ต้องทาเฮียอะไรไม่ว่าใครทั้งนั้นนะอากูเล่าเรื่องต่อเรื่องเด็กวลีเด็กหญิงยอดกระตันอยู่เขาได้จักรยาน30คัน กูยอมรับนะว่ากูอิจฉาม,มากเพราะกูอยากได้แค่คันเดียวไว้รับจ้างขี่จักรยานรับจ้างซื้อของให้คนให้พระอะไรแถวบ้านเอาไปต่อยอดแต่กูวลีแม่งอยู่คนละที่ไงแล้วกูยังมีน้องอีกสามคนนะแม่กูก็ไปมาพาดนะแต่แม่สอนบอกว่าลูกเอ้ยอย่าไปอยากได้ของของคนอื่นลูกเรามีมือมีเท้าเท่าเขาลูกต้องมีศักดิ์ศรีลูกเลกในใจ กูก็คิดแย้งในใจนะเออทำไมมะลีก็มีมีมือเท้าแล้วแถมมะลีอ่ะไม่มีน้องเลยกูนะ่ะน้องตาเป็นกรอบเลยแถมยังต้องดูแลแม่อีกเนี่ยสาเหตุที่ป้าไม่ได้เรียนหนังสือมันก็มีส่วนหนึ่งว่าเราต้องมารับภาระช่วยช่วยแม่เพราะว่าเราเป็นลูกคนที่สองใช่ไหมคะอ่ะเออแล้วทําไมกูไม่ได้อ่ะแล้วแม่ก็พูดอีกคํานึงว่าถ้าเราไม่ทํามามันก็ไม่ได้หรอกลกูก แม่ก็พูดถึงว่าใครที่ทําบุญมาในอดีตแต่มันก็จะได้กลับคืนมาอะไรประมาณเนี้นะเออเอา,เอา,เอางี้กันแล้วกันพอได้แล้วค่ะนะคะพอพอกันได้แล้วนะคะอย่าทําให้คนเสียคนจากลุงพลเป็นคนดีจะกลายเป็นคุณลุงพลเสียนิสัยเพราะไม่ต้องทำมีเหี้ยอะไรก็เงินไหลมาเทมาไม่ใช่พูดผิดของไหลมาเทมามันก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบใครๆก็อยากได้ของฟรีค่ะไอการที่ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันอยากได้ของฟรีกันทั้งนั้นนะก็ว่าถ้ากูลงทุนร้อยหนึ่งกูอาจจะได้เงินมากกว่านั้น นี่คือคือการเขาอยากได้กันทั้งนั้นแหละค่ะของฟรีนะนี่เตือนเตือนกันไว้เตือนเตือนกันไว้ถ้าไม่รู้เรื่องนะกูจะด่าพวกมึงนะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณจะมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มันจะพฤติกรรมเรียนแบบมันจะมาแบบต่างๆนานาแล้วตำรวจก็จะทำงานยากขึ้นไอ้คดีที่มันปแปลกๆที่เกิดขึ้นมาในสังคมเนะี่ยพวกมึงทั้งนั้นไอ้สายโอนไวทาให้ทำไมป้ารู้เรื่องกันอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะ กก็ก็ป้าอยู่กับพวกอีหนิงอีหนิงดีเคนะอีจัญญาจังไลหรืออีจัญญานั่นน่ะคือป้าไปอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยแต่คนพวกนี้เอาประชาธิปไตยขึ้นหน้าแล้วก็หากินเราก็รู้วิธีการพูดของเขาพอเราไมา่เห็นไอ้แต่เปะไอ้สัตว์นี่พวกนี้หาแดกป้าก็เลยเปิดประเด็นว่ามันถ้าตอนแรกป้าไม่รู้ยอมยอม,ยอมรับว่าไม่รู้ยอมรับว่าไม่รู้นะคะ พอพูดพูดคลิปไปสักนิดหนึ่งคือคนเข้ามาขอให้ป้าป้าลองดูคลิปน้องชมพู่สิแล้วก็มีเพื่อนป้ามันเป็นแฟนเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ตั้งแต่แม่งวันแรกเลยนะคะคนนี้เขาก็มีลูกนะคะเอาพูดเ่ยชื่อกระดเฟินมันก็คนนี้มันก็เป็นเด็กจบนอกนะมันก็นั่งดูทีละนิด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 มันพอพอมันเห็นแล้วสนใจมันก็มานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยป้าถึงบอกว่าคนที่ทาทาเพื่อสังคมไม่ได้ปักไม่ได้หวังผลประโยชน์เนี่ยขอให้คุณได้กุศลผลบุญเนี่ย ส่งไปถึงลูกหลานคุณนะคะมีคนปกป้องดูแลนะคะทั้งออยสีทั้งเพจนระกส่งมาเกิดหรือทุกๆคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะคะคุณต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไอเฮี้ยพวกนี้แม่งหัวหมอค่ะคดีนี้หัวหมอนะไม่เห็นเ้วจะฟอ้องคนนั้นจะฟอ้องคนนี้อ่ะเริ่มละในเมื่อกูกูหยุดตรงที่คนไม่บริจาคให้กูละกูเริ่มละนะและไอเฮี้ยเอกเดี๋ยวก่อนบางคนก็บอกกับป้าด่าไอเอกหน่อย เจียนเอกนะมึงเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานเรียกมึงว่าอาจารย์วะเดี๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนนะคะป้าจะคลิปนี้เหมือนทักทายพวกคุณกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวป้าจะไปลงลึกทีละคดีคดีคด,ดีแล้วแล้วคุณเห็นคลิปใน YouTube ป้าเนี่ยจะมีน้องรถทะเลาะกับพวกป้าเรียกว่าสงครามมาดามนะคะมันจะมีคุณเคยดูเลยใช่ไหมคะที่มีคนเขาเขียนที่เป็นแอร์เขาเรียกสงครามนางฟ้าถูกไหมคะแล้วก็มีสงครามนางงามคุณรู้ไหมคะในสงครามใน พวกเมียฝรั่งก็มีสงครามเมียฝรั่งค่ะนะคะตอนนี้ป้าก,ก็ยังอยู่ในสงครามอยู่นะคะเดี๋ยวป้าก,ก็จะนะกูก็จะฝากถึงนะอีก้อยนิว้วอีนิว้วอีนิ้วก้อยนะนิ้วตีนน่ะนิ้วก้อยตีนน่ะมึงอะ่ะเป็นอะไรมากไหมคะอันนี้ป้าก็อันนี้ป้าต้องฝากบอกก่อนนะคะว่าป้าก,ก็มีสงครามของป้านะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ว่าหู้ชีวิตประเพณเนี่ยลอยได้กีบกุหลาบนะ คุณอยู่ในสังคมไหนคุณก็ต้องเจอแบบนั้นนะะ่ะค่ะแต่คุณจะรับได้ไหมคุณจะสู้กับมันได้ไหมยังคนในสังคมสังคมโอนไวคุณก็ต้องสู้กับกิเลสสู้กับตัวเองว่าเฮ้ยทำไงกูจะทำบุญด้วยประกอบด้วยปัญญาวะกูจะได้ไม่ต้องสร้างคดีให้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นเหยือ่อคุณต้องสร้างปัญญาด้วยนตัวเองนะแล้วสงครามมาดามหรือสงครามเมียฝรั่งมันก็มีไม่ใช่ไม่มี น้าป้าก็เจอผู้หญิงนะคะถ้าอยู่ที่ไหนเกินสามคนนะคะปัญหาเกิดค่ะปัญหาเกิดเรื่องอิจฉาลิษยาเนี่ยมันหายไม่ได้แล้วคุณดูสงครามนางฟ้าคุณดูละครเรื่องสงครามนางฟ้าแล้วอีกหน่อยกูว่าจะต้องมีคณะอ่หนังเรื่องสงครามเมียฝรั่งแล้วให้กูเป็นคนนั่งเขียนเพราะกูเจอมายี่สิบกว่าปีเนี่ยทำไมกูจะไม่รู้ว่าผู้หญิงมันขี้อิจฉากันขนาดไหน ขนาดกูทําตัวสบายทำสบายๆนะเนี่ยดูสิเตรียมเตรียมตัดหญ้าในก่อนตัดนะเดี๋ยวเนี่ยฮะรถตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วรอแล้วขนาดกูทําตัวสบายๆคุณรู้ไหมครับผู้ผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้มีมีปัญหาเข้ามาหาสงครามมาดามกับป้าเกิดขึ้นกับน้องโรสเพราะอะไรเพราะบับงเอิญป้ามาดังกับคลิปของน้องชมพู่นะคะแต่บากป้าบอกเลยนะคะดังนี่มันเป็นเพราะพวกคุณ นะพวกคุณเห็นด้วยกับความคิดป้าที่ไปคิดตรงกับพวกคุณแล้วป้าไม่หวังผลประโยชน์รับบริจาคก็ไม่มีโฆษณาก็ไม่ให้ขึ้นเพราะแต่คนติดตามเยอะคนคลิกไลค์เยอะอีพวกมาดามเมียฝรั่งที่มันอยากจะเป็นซัมบดีนะคะหรืออยากจะเป็นคนที่มีตัวตนในโซเชียลมันทําไม่ได้มันก็หาเรื่องนู่นนี่นั่นนี่มายั่วให้ป้าทะเลาะก,กับมันทั้งๆท,ท,ที่ป้ายังไม่รู้เลยว่ากูถ้าไปทะเลาะอะไรกับมึงไว้อีนิ้วก้อยตีนอะ อีนิ้วก้อยตีนนะกูไปทะเลาะอะไรกับมึงกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงเกลียดกูด้วยเรื่องอะไรแค่กูพูดผิดเรื่อง BMW ที่แม่ผัวของลูกกูเนี่ยเขาซื้อให้ลูกกูกูบอกแค่ปีผิดเท่านั้นหืคือลูกสาวป้ามีปัญหาตรงนั้นจริงๆค่ะลูกป้าก็ได้ผัวฝรั่งค่ะนะคะแล้วแม่ผัวพ่อผัวเขาเขาซื้อบ m เให้ แล้วมันใหม่เอี่ยมเลยเราก็เอาบรรทัดฐานตัวเองเนี่ยอุ้ยต้องซื้อ,อเพราะว่าพวกเราเวลาชอบซื้อรถปลายปีถามว่าทําไมซื้อรถปลายปีซื้อรถปลายปีอะในเมืองนอกเขนานับปีนะเขาไม่มีป้ายเขียวป้ายแดงอะไรกับเหมือนเมืองไทยนะเขนานับปีก็เช่นสมมติว่าเราซื้อปีปลายปีหนึ่งสองพะอ่าหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยเอากูลืมละอ่ะ ก่อนปี2020ยเนี่ยมันจะกลายเป็น2020แล้วก็คิดเพราะเราเห็นรถเขาไม่ได้พูดอะไรเพราะเข้าได้ปุ๊บแกะโบปุ๊บนะเขาก็ส่งคลิปมาให้เราดูเราก็ไม่ได้ถามเราก็บอกอุ้ยแล้วก็เอาลงมาโพสต์เอาลงมาโพสต์อีพวกนี้สงคาสงคาม,มาดามค่ะเอาไปเซิร์ชเลยเค่ะเนี่ยรถเกา่าคําว่าเก่านี่คือเกาอ่ายังไงร,รู้ไหมคะหนึ่งแสนกิโลเป็นรถมือสองจริงๆคุณขาพ่อแม่ของหัวลูกสาวเนี่ย เขาซื้อให้เด็กๆซื้อให้เด็กๆมือสองแสนกว่ากิโลเนี่ยมันพูดว่ายังไงนะถ้าซื้อเอ็กไฟมือใหม่แล้วมึงคอยมาคุยมึงดูมึงดูสงครามเมียฝรั่งมึงดูแล้วอะไรตั้งแต่พันไนอะอีนิ้วก้อยตีนกับกูมีปัญหาตลอดอ้าวกูก็งงอ้าวเฮียยานะมึงนี่หาเรื่องกูก่อนด้วยนะจะบอกให้ไนะอนิวก้อยตตนนะอีบอกสะก่อนอีก้อยนะอีก้อยปานีกูเอ่ยชื่อด้วย อีช้างหรอกนะเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงยานะถ้ากูเล่นไม่เลิกนะมึงกัดกูกัดมึงไม่ปล่อยนะมึงเล่นกูทางคดีอ่าเขาเรียกว่าคดีหีแตดมันจะมาเป็นคดีพวกเดี๋ยวกูจะไปฟ้องร้องอีเพ็ดกูก็จะเล่นเหมือนกันว่ามึงนี่แหละอีนิ้วก้อยตีนอีก้อยปานีนี่แหละอีตัวท่อน้ําเลี้ยงอะอีพวกล้มเจ้าตัวจริงของมึงนี่ของเจิงค่ะพวกกูนะไปพูดเลยนะหมายถึงพวกกวนนะนก็เขาเรียกว่า อยากจะพูดอย่างนี้นะทหารก็อยากได้เป็นพวกนะถามว่าทําไมปากเก่งอย่างเนี้ยเขาชอบไว้บูลลี่อีกฝั่งหนึ่งอะแต่ใช่ไหมคะเขาก็รับเรื่องว่าแล้วก็ไปช่วยกันบอกว่าเฮ้ยเขาโดนใส่ร้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าอีนิแก๊งของอีหนิงดีเคอีคนที่หาแดกในออนไลน์นี่แหละค่ะมันเอาอีก้อยไตยนิ้วไตเนี่ยนิ้วก้อยไตยเนี่ยไปส่งให้ทหารนะแล้วบอกว่าอีนิ้วก้อยไตยเนี่ยเป็นคนที่ส่งเสียพวก เขาเรียกว่าอะไรท่อน้ําเลี้ยงนะให้ส่งเป็นรายเดือนเลยนะส่งเป็นรายเดือนเลยก็คือให้ไอ้ภูหาสแลนให้อินิงดีเคให้ค่ากินอินีงดีดีคุยนะแล้วก็ให้ให้ให้หลายๆคนน่ะเป็นเขาทำเขาอยากจะเป็นขายใหญ่ขายอีนิ้วก้อยตีนอะเฮ้ยแล้วมึงมากดเรื่องอะไรที่กูไม่เอาเงินมึงเนี่ยป้าพูดกับพวกคุณนะละถ้าเรา ไปรับของของคนอื่นหรือไปเอาเขาเรียกว่าไปเอาเงินอะถ้าของเนี่ยอย่างกับลุงพลนะให้แล้วมันเต็มคือจบคนที่เขาให้นะเขาจะชื่นใจเพราะว่าเออมันเป็นกําแพงบ้านของลุงพลเนี่ยเห็นเนี่ยโอ้โหเราเราช่วยเขาให้เขามีกําแพงกันแดดกันลมคือมันถมเต็มไงใช่ไหมอันนี้เราก็พูดแต่ป้าไม่เคยรับเงินใครนะอยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยรับคนของคนสองัง้งสองคนนะคือคนที่มันอยากได้เราเป็นพวกแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ดึกว่าเฮ้ยทำไมมาเป็นเพื่อนเราตั้งแต่ หวยสามสิบล้านน่ะคุณเข้าใจไหมคะพวกมิจฉาชีพมันก็ต้องการพักพวกสร้างสร้างขึ้นเพื่อจะไปไว้บูรี่คนอื่นเห็นละปากแล้วเอีดอกทองทัง้งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้น้องโรสน่ยไปเป็นพักพวกอะน,นะคะมันก็เลยต้องแบบมันเข้ามาตีสนิท แต่รถนี่ก็ตัดขาดเลยอย่ามาให้กูอย่ามายุ่งกันขนาดป้าตอนนั้นสับขาหลอกว่าไม่ได้อยู่ที่สวีเดนได้ซ้ำไปนะันแม่งเอาจนกูรู้คือเราเราก็วิทยายุทธะไม่พอกับพวกมิจฉาชีพหรอกค่ะพูดตรงๆแต่ก็อยู่กับพวกมันมานานๆนานๆก็เริ่มรู้ว่าโอ้โหเฮียพวกที่แม่งตบซับชาวบ้านนี่มึงไม่ธรรมดานะหาพรรคหาพวกนะไอพวกขอทานออนไลน์มันมีเทคนิคยังไงกูถึงจับโป๊ไอแต่ได้นี่ไง จับโป๊ะไอ้แต่นะป้าไม่ได้จับโป๊ะคนอื่นนะแต่หลังจากที่ผ่านๆมาก็มาจับโป๊ะอีสาววิแตกอีกนะคะว่าไปขึ้นเขาตันตีห้อ้าวแม่ไม่เคยขึ้นเขาเลยเพราะแม่ผ่าโคอดมันก็จับโป๊ะจับโป๊ะคือป้าอยู่กับคนโตแหลกหาผลประโยชน์มานานน่ะทำไมป้าจะไม่รู้ว่าใครมันโตแหลกอ่ะคือป้ารู้ตำรวจมันก็รู้ใช่ไหมคะ วิทยายุทธพวกตอแหลเนี่ยกูบอกได้เลยกูมองออกให้แม่งอย่างไงก็ช่างก็แปป้าป,ป้าก็รู้นะว่าพวกคุณก็มองออกอีสาววิแต่ตอแหลเราก็รู้ใช่ไหมคือ,ค,อคือป้าอยู่ประสบการณ์ในหลายในสังคมเมียฝรั่งเนี่ยสงครามเมียฝรั่งมานานนะคะจากที่เราเป็นคนใช้เราก็อยู่เฮ้ยฟังคนนั้นด่านคนนี้คนนี้นนอ่ะก็รู้ว่าเราจะไม่ทําแบบเนี้ยนะเราจะไม่เอามาคุยหรอกว่าที่ดินกูตรงนั้นที่ดินกูตรงนั้นเพราะมันไม่มีใครเห็นอะ ถูกไหมตรงนี้ขนาดตรงนีน้ให้เห็นแค่ที่พอ่อะไม่ต้องไปอยากรู้ว่าป้าอยู่ยังไงอะไรเงี้ยขอความเป็นส่วนตัวให้สามีป้าใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าจะมาพูดใหม่นะคะตอนนี้ก็สิบกว่านาทีป้าถึงบอกว่าอีนิ้วก้อยตีนนะอีนิ้วก้อยตีนอีทาตการพันนันอีทาายาเสพติดนะอยากได้ของของกูนักหรอะอีดอกทองกูว่าจะไม่ด่ามึงแล้วนะ มึงอย่าลืมนะว่าวันนั้นไอ,อ้ฟ้าก็อยู่ฟ้าสามสิบล้านหวยสามสิบล้านก็อยู่ไอ้โรดก็อยู่มึงออกมาพูดเลยเดี๋ยวกูจะให้คนพวกนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าคนพวกนี้เขารับไม่ได้กับอีนิ้วก้อยตีนเนี่ยไปบูรีป้าหลังใหม่ไปกับคนโน้นคนนี้ไปกับคนโน้นคนนี้แต่คนพวกนี้เขาฉลาดอ่ะจะบอกให้นะฟ้าหวยสามสิบล้านมึงดูให้ดีๆนะคนคนนี้ฉลาดเป็นกฎอ่ะถ้าฉลาดไม่ฉลาดเป็นกฎนะ อยู่ในคดีหวยสาสิล้านน่ะฆ่าตัวตายไปแล้วตอบนักข่าวไม่ได้อย่างนั้นหรอกกูจะบอกให้ซะก่อนแต่เขาว่าหัวใจรักความยุติธรรมเขาคิดว่าครูปีชาเนี่ยเป็นเจ้าของหวยและยังมีรถฉัวดวดีอีกนะรถออนดอนเนี่ยคนจะพูดให้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงด้วยรถจะจัดมึงตั้งนานเลยอีน้องก้อยตีนแต่กบอกรถอย่าไปยุ่งกับเขาเลย นะคนพวกนี้อยากมีตัวตนเอาเงินมาซื้อคนตัวคนนี้แต่รถเขาไม่ปล่อยที่ป้าออกคลิปมาว่าป้ายืนยันว่าสิ่งที่รถพูดรถฉัรวดีพูดน่ะเป็นความจริงทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมึงก็ไม่ได้อยากมีเรื่องกับรถฉัรวดีแต่รถฉัรวดีเนี่ยหรือว่ารถรอนดอนเนี่ยเขามีเรื่องกับความอายุติธรรมมึงคืออายุติธรรมอีกก้อยอีนิ้วกอ้อยไนอีกก้อยปานีนะอีชาติชั่วมึงไปทําจนเขาทนไม่ไหวอ่ะ ถึงเปิดฉากด่ามึงอ่ะกูไม่อยากยุ่มหรอกบอกตรงเพราะว่าป้าพูดกับคุณนะชีวิตป้าเนี่ยป้าไม่ค่อยแบบมึงด่ากูเหรอถึงมึงกูค,คิดว่าหมามันเห่าเครื่องบินถึงมึงหมาเห่าเครื่องบินเครื่องบินต้องประจําเป็นต้องได้ยินด้วยเหรอแต่รถลอนดอนเขาไม่ยอมเพราะอะไรมึงมึงมาเสี้ยมกูบูลลี่กูมึงเห็นกูเป็นยังไงมึงเห็นกูเป็นโง่เป็นควายเป็นงวหรือไงแล้วอ้ากูเชื่อพวกมึงไว้ก่อนนะไอ้รถันนี่พูดความคิดของรถชาบบดีนะ กูเชื่อพวกมึงไว้ก่อนเดี๋ยวกูจะจัดห้องให้มึงหมายถึงว่าสงครามมาดามนะ้าเนี้ยกูจะจัดห้องให้มึงนะแล้วมารวมกันคุยกันทุกคนมาเจ็ดแปดคนเป็นสิบคนเลยวันเพนคนเดียวกูเข้าไปด้วยกูพูดทุกอย่างแต่ทุกคนหุบปากนะตอนนี้มีปากก็เหมือนมีตูดละอมอมนิ้วก้อยตีนกันไว้กันหมดละไม่กล้าพูดสักคนนั่นแหละมันเป็นอะไรที่รถฉัดประดีหรือว่ารถร้อนรนะ้อนน่ะเขาตาสว่าง ไม่ใช่ละท่าที่มึงพูดกับกูเนะี่ยไม่ใช่ละว,วันนั้นนะ่ะนะถึงฟ้าหวยสามสิบล้านเขาจะไม่พูดอะไรเลยแต่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะฟ้าต้องออกมาพูดนะเรื่องเนี้ยออกมาพูดนะมาอธิบายนะเพราะทุกคนรู้ดีว่าอีนิ้วก้อยตีนเนี่ยมันไปนบูรี่หลังไม่ป้าขนาดไหนแต่ป้าไม่สนใจแล้วป้ายังห้ามรถด,ด้วยแต่ราบอกกูไม่ยอมอีก,ก้อยอากโก้เนี่ยกูต้องจัดที่ท,ที่ที่คุณเห็นคลิป มีก้อยอากโก้อะไรเนะี่ยอีนี่นะคะอีนิ้วก้อยตีนเนี่ยมึงบอกเลยกูชื่อตั้งชื่อมึงนี่อีนิ้วก้อยตีนตอนนี้นะจะมาฟ้องรรองมึงมาฟ้องเลยอีสัตว์แหกขีมาเลยกูท้ามึงด้วยทําไม่ได้นะมึงจะอายไอ้พวกที่มึงไปเชียร์มึงอยู่นะอีนิ้วก้อยตีนอีสัตว์อีก้อยปานีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ไอ้ดอกทองกูจะไม่ด่ามึงแล้วนะแม่งอีเขี้ยนี่ โอโหมีผัวอยู่ไปเที่ยวกับผู้ชายอื่นในต่างาในเมืองไทยเนี่ยมึงอย่าบอกกูนะว่ามึงเนี่ยไปสวดมนต์ไหว้พระนัดกับไปทําบุญอ่ะเหี้ยอิสระเลววูจะไม่ได่าชนะมึงนี่เขามีสงครามโน้นมาป้าก็มีสงครามของป้านะสงครามมาดอมเหมียวว่าหลังนะคะต่อไปนี้อาจจะมีละครขึ้นมาใหม่นะคะ เมื่อก่อนเขามีละครเรื่องสงครามนางฟ้าอุย้ยคนติดกันนะคะนะคะเพราะเขาเอาเรื่องจริงมาเล่านะคะเรื่องที่แบบอยู่ในวงในแล้วคนไม่รู้แล้วก็สงครามนางงามใช่ไหมเขาก็เอาเรื่องราวที่พวกเราไม่รู้เนี่ยมาเล่าให้ฟังถูกไหมแล้วคุณก็เห็นว่โอ้ยมายชีวิตมาดามเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีมากสวยหรูแต่ก็มีสงครามมาดามแน,น่เดียวเชื่อ อะไรที่มันไม่รู้มันไปทําเป็นละครได้แต่สําหรับเรื่องน้องชมพู่ไปทําเป็นละครนะกูบอกได้เลยมึงต้องรอจากเนี้ยประมาณ1 0บถึงยีปีมึงจะหาแดกได้เพราะอะไรคนรู้หมดแล้วมันไม่รู้อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ตํารวจสืบสวนไปแบบไหนนะคะนิติวิทยาศาสตร์มาอย่างไง90วันการแขวนคดีมันคืออะไรสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะได้รู้กันใช่ไหมคะและป้าก็บอกทุกคนนะคะ แล้วก็บอกให้กำลังใจตำรวจนะคะป้าเชื่อว่าตำรวจรู้ตัวคนร้ายนะคะแต่ตำรวจกําลังรวบรวมหลักฐานไม่ให้ดิ้นได้บนศารบนบนสารนะคะป้ารู้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาดิ้นหลุดนั่นหมายถึงป้าเขาขอให้ทุกคนนะคะที่ฟังฟังกันอยู่อย่าไปด่าตำรวจเลยค่ะนะคะ เราป้าพอสี่ป้ายังรู้เรายังมองออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรอย่าคิดว่าตำรวจไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าตำรวจต้องหาหลักฐานมัดตัวให้ดินไม่หลุดในชั้นศาลให้พวกเราเทเพราะคุณรู้ไหมคะทุกๆคดีนะคะมันจะเป็นเกียรติยศหรือความอายุติธรรมหรือความเสื่อมเสียของวงตระกูลอ่ะมันอยู่ที่ผลงาน ตอนนี้คุณเห็นไหมคะคดีบ่อนนะคะคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงคุณคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นคนที่เน่าคืออะไรแม้นแต่คดีของซีอุยนะคะสมัยก่อนเนี้ยครอบครัวของตำรวจที่ทำคดีซีอุยคงไอพ่อฉันทำงานคดีคดีซีอุย เออมาชวนลูกชั้นหลานมาวันนี้โปะว่านั่นคือแพะนะคะเพราะว่าหลังจากนิติวิทยาศาสตร์ถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะแล้วก็มีน้องฟาโลนะคะน้องฟาโลเนี้ยขุดคุยคดีคดีแปลกๆทั้งหลายแหลยยงแล้วมันก็ถูกเปิดขึ้นมามันเป็นข่าวขึ้นมาลูกหลานที่เคยภาคภูมิใจก็เฮ้ย พ่อแม่พ่อเราคนในครอบครัวเราใส่ร้ายคนบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยด่างป้าถึงเชื่อว่าตำรวจโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ขออนุญาตร้อนค่ะกูร้อนจะเป็นรอยด่างในใ,ใ,ในในครอบครัวมันไม่มีอย่างสองอย่างก็คือกิตติยศชื่อเสียงให้กับครอบครัวหรือว่าด่างพ้อยกับครอบครัวมันเป็นแลกกันด้วยศักดิ์ศรีแล้วค่ะคดีน้องชมพู่เนี่ยนะ มันเป็นคดีบางคนก็บอกทำไมต้องน้องชมพู่น้องชมพู่น้องชมพู่ด้วยไม่ใช่ค่ะมันเป็นคดีว่าใครฆ่าน้องชมพู่วิธีการขอฆาตกรทํำยังไงตํารวจคือเขาว่ามีการวางแผนเกิดขึ้นแน่นอนป้าบอกถึงบอกว่ายังไงอะ่ะป้าก็ไม่เชื่อว่าลุงพลทำเพราะมันมีการวางแผนลุงพลนะกูบอกว่ามึงไม่ได้ละเอียดแยบยนขนาดนั้นหรอกวิธีการคิดเขาอะเพราะเขาเป็นคนโพงโ์พงโ์พง,พงคนโนพงโ์่งเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นโจรยาก พูดกันง่ายเป็นโจรยากความการวางแผนเนี่ยมันมันป้าว่าพวกคุณเข้าใจนะในสิ่งที่ป้าพูดขอให้พวกคุณทุกๆคนนะคะให้กําลังใจตํารวจนะคะแล้วป้าก็ให้กําลังใจทุกๆคนที่ออกมาคอมเมนต์แล้วก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวไอ้เฮียพวกนี้ไอ้เอกไอ้เอกนะไอ้เอกเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าไอ้เอกนะไอน้นาซนตีนเนี่ยนะไอ้อาเจียนเอกเนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวจะไล่ไล่ฟ้องทุกคนเลยที่มาดงมาดา่าอย่างนั้นอะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอคนที่ คุณป้าบอกซะก่อนนะทุกๆทุกๆคดีเลยเวลาคุณจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยคุณต้องนึกถึงคดีที่อาจจะโดนพวกมันเนี่ยสกรปรกนะเล่นหมิ่นประมาทได้เหมือนป้าน,นี่ไงไม่มีเฮียอะไรหรอกนะอี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 นิ้วก้อยตีนเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็จะเล่นบินประมาทแล้วก็จะฟ้องเราเอาบ้านเอาที่ดินมันช้างลักเย็ดมึงจําไว้เลยนะว่ากูเนี่ยร,รู้รู้กฎหมายพอมึงฟ้องกูปุ๊บนะกูอยากกับผัวปุ๊บนะจะบอกให้แล้วก็อ่ะกูให้ผัวใส่ร้ายก็ได้ เนี่ยเขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรในบ้านเลยเขาเป็นเมียที่แย่มากนะเขาแบบอแถมไปอะไรเงี้ยเหลืองเหลืองเหลืองเออมันมีแม้แต่การที่ใส่ใส่ร้ายว่าเป็นชู้ยังเล่นได้เลยเมียจะไม่ได้อะไรเลยใครเป็นชู้นะในกฎหมายของเมืองนอกนะผัวหรือเมียเป็นชู้กับคนอื่นจะไม่ได้มรดกเลยนะจะไม่ได้จะไม่ได้ทรนะัพย์ส,สินเขาเลยเขามีสิทธิ์ที่จะทําให้ไม่ได้ทรัพย์สินแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะอีนิวก้อยตีนนะ กูก็รู้วิชามารเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากูไม่รู้มึงฟ้องกูปุ๊บนะมึงอย่าลืมนะว่าคนสวีเดนเนี่ะมีสิทธิ์ที่คนเป็นสวีดิชซิติเซน่ะหรือว่าคนไม่กูไม่รู้คนนอกกู้ได้หรือเปล่านะมีสิทธิกู้กูทํากู้เลยค่ะเขาให้กู้ลอยๆด้วยนะมึงกู้เท่าที่กูจะกู้ได้เสร็จแล้วกูก็ไม่จ่ายไม่จ่ายเสร็จกูก็ทาตัวว่ากูฟ้องตัวเองก็ได้ล้มละลายไม่มีเงินอะไรให้มึงเล่นเลยอีดอกทองย อยากได้ของคนอื่นมีผัวสี่คนและอีหี้ยผัวทิ้งทีผัวทรงนะ่ะผัวแรกพ่อของลูกมึงนะ่ะเป็นหมอนะ่ะทําไมมึงไม่ได้เฮี้อะไรเลยฮะมึงเอาที่ไกลปืนเที่ยงมาโชว์เนะี่ยเพื่ออะไรเฮะเพื่อเพื่อแม้แต่ผู้ชายใกล้ชิดที่จะซื่อสัตย์กับมึงนะ่ะมันไม่มีเพราะมึงไม่ซื่อสัตย์กับเขาอิทธาจการพันนั่นไปละเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ป้าร้อน นะคะเรยี่สิบกว่านาทีแล้วแล้วขอให้ติดตามเพจออยสีและผองเผือกถ้าใครจะเล่นแรงให้เล่นอวาตารนะคะแล้วก็นรกส่งมาเกิดแล้วหลายหลายคดีแล้ว,ลลลลลวเรื่องเจนนี่นะคะนะคะเจนนี่จะเลิกฟังทั้งอําเภอพอเธอพอเธอ,อ,เธอนันเห็นแกนตัวนันรู้ไหม <laughs> เดี๋ยวเรามาฟังกันเดี๋ยวป้าจะแยกเป็นคลิปๆให้พวกคุณนะคะเพราะว่าป้าเกรงใจพวกคุณค่ะนะคะคลิปเจนนี่เดี๋ยวป้าก็จะมาพูดถึงเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดป้ารู้ดีค่ะรู้ๆๆๆเพราะว่าอยู่เป็นคนที่มีสามีที่ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมาตลอดนะคะและเราก็จะรู้ว่าส่วนแบ่งคืออะไรนะคะเขาเรียกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันคดีของเจนนี่ไอเอกเดวจัดให้นะเอกนะ ไอเอกนะลูกศิษย์ไอแอไอเอกลูกศิษย์ไอแอชิบหายแ,ปปแอแอหาแดกโอ้โหเบี้ยไอเฮียอย่าว่าจะสั่งเบีย้ยสั่งได้เลยฝังแม่เหล็กไว้ในนี้นะแล้วเอาเหล็กใส่ไว้ในนั้นนะฝังได้ค่ะถามว่าทําไมคุณรู้ไหมคะว่าไฮโลอะสั่งได้ไฮโลนะ่ะสั่งได้สั่งให้ออกอะไรก็ได้เพราะว่าเขาฝังแม่เหล็กในมือนะคะ จำไว่เลยนะเขาฝังแม่เหล็กในมือเขาไม่ได้ฝังเหล็กเขาฝังแม่เหล็กแรงแรงแรงสูงไว้นะคะและในนั้นก็ง่ายๆก็ใส่เหล็กธรรมดานะคะไม่มีหรอกพลังจิตหีแตกอย่างเงี้ยฮะไอ้เฮียมีมีเยอะแยะในจะขายเขาสิฮะไอ้เอกนะไอ้มิจฉาชีพป้าพูดเลยนะคนหาแดกอย่างนี้เขาเรียกมิจฉาชีพไม่ว่าไอ้แอไอ้เอก,อเอกหรอกไอ้เฮียพวกนี้ทาไมกูน่าถือหมอปลาหมอปลาเขาไม่ได้ทํามาหาแดกค่ะ โอ๊ยไม่ไหวละร้อนนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องตัดหญ้านะคะนั่นรถตัดหญ้าป้านะคะเดี๋ยวป้าจะต้องจัดการให้เรียบร้อยมุฟน่นมุฟนี่นะคะมุกกระไดที่ต้องขึ้นแอปเปิลอันนี้ต้นแอปเปิลของป้านะโอ้โหเฮ้เฮฮึย่า yeah, น่ารักแถวนี้มีแต่คนแก่ส่วนใหญ่เพราะเป็นบ้านพักค่ะบ้านะนพักแบบว่าต้องมีเงินนะอยู่แถวแถวน,นี้เพราะบ้านเป็นหลังๆอ่ะนี่ อันนี้คือแอปเปิ้ลไรสาระแล้วนะคะเปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวเหมือนมะม่วงขนาดนี้เอาไปดองได้แล้วนะคะแต่ป้าแบบจะพยายามไม่กินของดองแล้วก็มีเกลือเยอะๆโซเดียมเยอะๆนะคะเพราะว่าแก่แล้วสวัสดีนะคะทุกทุกคนอือก็ยังเปรี้ยวอยู่เพราะเพิ่งแปลงฟันมาายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า